ประเภทของ Big O Notation ครับดูนี่นะ Big O Notation คือทดสอบโดยการทดสอบโดยยิ่งมีขนาดไซส์มากขึ้นระยะเวลาในการประมวลผลของแต่ละชนิด Big O Notation จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรบ้าง Big O ที่ดีที่สุดคือ Big O 1 Big O ที่สุดคือ Big O 1Operation คือถ้าไซต์มี10ข้อมูลอาจารย์ต้องการค้นหาเลข9ใน10ข้อมูลถ้าเอาอัลกอริทึมของเราเป็นคุณสมบัติแบบ Big O 1เอาค้นหาแค่ครั้งเดียวเจอเลยถ้าอาจารย์เพิ่มข้อมูลจาก10รายชื่อเป็น100รายชื่ออาจารย์ค้นหาคนที่อยู่ตำแหน่ง9หรือตำแหน่งอื่นเนาะค้นหาแค่ครั้งเดียวความหมายแบบนี้หมายว่ายิ่งไซส์ของข้อมูลเยอะเท่าไหร่เอาอัลกอริทึมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไซส์ถ้าเราสามารถสร้างอัลกอริทึมแบบ Big O 1ได้ตามโจทย์เนี้ยครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องทำอะไรอันนี้จะเรียกว่า Big O ที่ดีที่สุดก็คือ Big O 1นะครับดูนะ Big O 1โปรเจกต์ของเราลองดูจะสร้าง Big O แบบไหนได้นะครับเดี๋ยวเราว่ากัน Big O ลองจาก Big O 1ก็คือ Big O Log N Big O Log N ของมี10อย่างใช้เวลาค้นหา3ครั้งถ้าอาจารย์เพิ่มจาก10อย่างอีก10เท่าเป็น100ชิ้นนะครับใช้เวลาค้นหา7ครั้งมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะลักษณะเนี้ยเราจะเรียกว่า Big O Log N อยู่อันดับ2เนาะอันดับถัดมา Big O NN คือจำนวนของขนาดข้อมูลนะขนาดข้อมูลคือ N คือขนาดของแบบ10เนี่ยคือ N 100ก็คือ N ถ้า N ยิ่งมาก Big O แบบไหนจะเป็นยังไง Big O N ตามจำนวนของข้อมูลเลยครับข้อมูลมี10ชิ้นก็ค้นหา10ครั้งข้อมูลมี100ชิ้นก็ค้นหา100ชิ้นไซส์ตามขนาดข้อมูลจริงที่เข้ามาอันเนี้ยถ้าเป็นคุณสมบัติกอยที่แบบเนี้ยอยู่ใน Big O N โอเคป่ะ Big O N ขนาดตาม input ที่ใส่เข้ามาที่มีในข้อมูลถ้าเป็น Big O N log N Big O N log N คือเอา Big O N มารวมกับ Big O log N ก็เลยเป็น Big O N log N นะครับ Big O N log N จะเป็นด้อยกว่าก็คือของมี10ชิ้นเนาะเราต้องการค้นหา1ในนั้นใช้ทั้งหมด30ครั้งถ้าอาจารย์เพิ่มไซส์เป็น100ชิ้นใช้เวลาค้นหาแบบหูจาก30กลายเป็น700อะครับมันก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเนาะเพราะว่าใช้รีซอร์สเยอะเกินไปเวลาที่ใช้ในการประมวลผลเยอะถ้าเจอแล้วหนาวเนี้ยคือเป็น Big O N log N Big O N กำลัง2เท่าเนาะ Big O N กำลัง2ถ้ามีของ10ชิ้นต้องการค้นหาในนั้น1ชิ้นใช้ทั้งหมด100ครั้งถ้าเพิ่มเป็น100ชิ้นจาก100เพิ่มอีก100เท่าอะครับคูณเท่าไปเลยอะยกกำลัง2ไงยกกำลัง2ของ n ยกกำลัง2 n คือจำนวนชุดข้อมูลถ้ายกกำลัง2มันเบิ้ลมหาศาลเข้าไปอีก100เท่าคูณ100เข้าไปก็คือจาก100ชิ้นใช้เวลาค้นหา1ในนั้นเนาะ 10,000 ครั้งถ้า 1,000 ชิ้นล่ะก็ 1,000 กำลัง2นะครับมันทวีคูณเข้าไปเนาะอันนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะถ้าเราสร้าง log n ถ้าสร้าง big o ที่ใช้ big o n กำลัง2นะกินรีซอร์สเยอะมากๆเนาะเพราะมันคูณเท่ากำลัง2เลยอะยกกำลัง2 big o 2กำลัง n 1 10ชิ้นต้องการค้นหาในนั้น1ชิ้นนะครับก็คือใช้ทั้งหมด 1,024 ครั้งนะครับถ้าเป็น100ชิ้นก็คือ2ยกกำลัง100แย่มากแล้วนะตรงนี้แย่มากแล้ว Big O ที่แย่ที่สุดคือ Big O N Fact นะครับ Big O N Fact ก็คือ operation 10สิ่งเนาะ10ชิ้นใช้การค้นหาทั้งหมด 3,628,800 ครั้งพอเพิ่มเข้าไปอีก100สิ่งในรายการเนาะต้องการค้นหา1ในนั้นใช้ทั้งหมด100 Factคือในแย่ที่สุดมองว่าออกไปเขาเลยจัดลำดับตามนี้นะครับความจริงจะมี Big O เช่น Big O N กำลัง3กำลัง4กำลัง5มันก็จะด้อยกว่า N กำลัง2เนาะไปเรื่อยๆเนาะ
อันนี้คือประมาณอาจารย์ดึงมาประมาณ7 บิ๊กโอด้วยกันที่เป็นที่แพร่หลายเนาะ